สาราชยื่นครึ่งล้านขอประกันตัวดาริ่วยังศาลเกรงหลบหนีไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวสาราชยื่นครึ่งล้านขอประกันตัวดาริ่วยังศาลเกรงหลบหนีไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวเหตุพฤติการเสียหายกว่าพันล้านบาทมีเงินเข้าในบัญชีผิดปกติเมื่อวันที่18มกราคม66ที่ศาลอาญาถนนรัชดาหลังจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ควบคุมตัวนายดาริ่วยังอายุ32ปีสัญชาติสิงคโปร์ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีช่อกงแชร์ FOREX3D และเป็นสามีของซาร่าคาซิงกินี่นางแบบสาวชื่อดังมายื่นคำร้องขอฝากครั้งแรกต่อศาลอาญามีกำหนด12วันโดยในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธเบื้องต้นศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้โดยวันนี้ซาร่าคาซิงกินี่เดินทางมาศาลพร้อมถือของใช้ส่วนตัวของดาริ่วมาด้วยก่อนซาร่ากล่าวว่าดาริ่วรู้สึกเครียดมีร้องไห้บ้างยืนยันไม่ได้ทำอะไรผิดขอโอกาสและขอเวลาได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ส่วนตัวเองขอยืนยันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแชร์ FOREX-3Dล่าสุดภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วซาร่าได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยเสนอหลักทรัพย์เป็นเงินสด 500,000 บาทพร้อมขอติดกำไรข้อเท้า EM ซึ่งศาลอาญาพิจารณาแล้วมีคำสั่งว่าพฤติการเสียหายกว่าพันล้านบาทผู้ต้องหาถูกหมายจับและมีการหลบหนีเป็นชาวต่างชาติพยานหลักฐานชั้นสอบสวนมีเงินเข้าในบัญชีผิดปกติและพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันน่าเชื่อว่าอาจจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมดดำก็ส่งกำลังใจเผยอาการป่วยโรคร้ายดาราหนุ่มมีกำลังใจดีสู้มากเผยอาการป่วยต้องใช้เวลารักษาเลยไม่ได้มีการต่อสัญญาต้นสังกัดมดดำก็ส่งกำลังใจเผยอาการป่วยโรคร้ายดาราหนุ่มมีกำลังใจดีสู้มากล่าสุดเผยสาเหตุดาราหนุ่มป่วยโรคร้ายต้องใช้เวลารักษาจากกรณีเพจจับโป๊ดาราออกมาโพสต์ประเด็นดาราหนุ่มป่วยว่าช็อกวงในเล่ามาไม่คิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้ส่งกำลังใจให้ดาราหนุ่มมากฝีมือประกบตัวแม่มานับไม่ถ้วนลือหนักป่วยเป็นโรคร้ายพร้อมทั้งยังบอกด้วยว่าพอเดียนรู้ว่าเป็นระยะที่สองก็ตกใจยังไงทางจับโป๊ดดาราขอส่งกำลังใจให้นักแสดงคนเก่งคนนี้ด้วยนะคะโดยมีคนเข้ามาส่งกำลังใจให้ดาราหนุ่มกันจำนวนมากพร้อมทั้งบอกว่าไม่ต้องตกใจระยะที่สองหายขาดได้ค่ะเป็นต้นด้านมดดำคชาภาพิธีกรดังเผยขณะอ่านข่าวในรายการ1ถึงกรณีดาราหนุ่มป่วยโรคร้ายว่ายอมรับว่าก็เรื่องจริงมดดำก็โทรไปเป็นกำลังใจทุกคนก็ป่วยได้เขาก็มีการรักษาที่ดีมีคนดูแลเขาใช่ไหมเขาก็มีคนดูแลก็แม่เขานั่นแหละกำลังใจดีมันสู้เขาสู้มากด้วยต้องยอมรับตัวเขาเองชีวิตทำงานมาเยอะถ่ายเช้าอาชีพถ่ายแต่ละครจนวันหนึ่งรู้สึกเหนื่อยไปตรวจเจอเหมือนหมอพยาบาลที่โพสต์เฟซบุ๊กป่วยแคบเปลี่ยนอาชีพมาเป็นดาราหมออายุ20กว่าเขายังเป็นเลยพยาบาลต้องตรวจสุขภาพประจำเขายังเป็นแล้วอันนี้ไม่สบายอยู่ในกองถ่ายทำไมเหนื่อยมะเร็งก็เป็นกรรมพันธุ์ทั้งนี้มีรายงานด้วยว่าดาราหนุ่มป่วยมะเร็งระหว่างขั้วหัวใจส
ซึ่งต้องใช้เวลารักษาอาการป่วยส่วนสัญญากับช่องต้นสังกัดก็ใกล้จะหมดสัญญาเลยไม่ได้มีการต่อสัญญาเพราะดาราหนุ่มก็ต้องใช้เวลาไปรักษาอาการป่วยจึงไม่สามารถมารับงานได้อันคำพกาเห็นตรงกันชี้รีสอร์ทห้ามหนุ่มสาวไม่ได้แต่งงานนอนห้องเดียวใครไม่เชื่อไม่ต้องไปพักอันคำพกาเห็นตรงกันชี้รีสอร์ทห้ามหนุ่มสาวยังไม่ได้แต่งงานนอนห้องเดียวเป็นเรื่องของเอกชนเจ้าของมีสิทธิออกกฎใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปพักวันที่17มกราคม2566ในรายการข่าวจบคนไม่จบของทางเพจข่าวสดผู้ดำเนินรายการอัญภูวนาถและแขกคำพกาพูดคุยถึงประเด็นที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์เมื่อรีสอร์ทแห่งหนึ่งประกาศห้ามหนุ่มสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานนอนห้องเดียวกันไม่ได้ดราม่าเฉยรีสอร์ทในยะลาลงกฎห้ามชายหญิงที่ยังไม่แต่งงานนอนด้วยกันอันแสดงความคิดเห็นว่าเป็นเรื่องยากเพราะเป็นเรื่องของความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างลึกซึ้งและละเอียดอ่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นเรื่องของศาสนาจะพูดยากมากเพราะเป็นเรื่องที่อยู่เหนือตรรกะและเหตุผลแต่เมื่อเข้าไปดูในรายละเอียดแล้วเข้าใจมากขึ้นอย่างไรก็ตามมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าเป็นการกีดกันอิสรภาพแต่มีบางคนก็บอกเป็นเรื่องที่ดีและในที่สุดเพจดังกล่าวก็ออกมาโพสต์ว่าน้อมรับทุกความคิดเห็นแต่ที่น่าเศร้าใจคือการเอาเรื่องศาสนามาโจมตีกันและไม่อยากให้เกิดความแตกแยกจึงตัดสินใจลบโพสต์ส่วนตัวเห็นว่าเขาเขียนโอเคเป็นอันก็จะทำแบบนั้นโดยเมื่อเข้าไปดูแล้วเห็นว่าลูกค้าเกือบทั้งหมดของเขาเป็นมุสลิมรีสอร์ทตั้งอยู่กลางชุมชนมุสลิมในจังหวัดยะลาซึ่งสิ่งที่โพสต์สอดคล้องกับความเชื่อในศาสนาทุกมิติคนที่วิจารณ์ไม่เคยเป็นลูกค้าและคงไม่มีโอกาสมาเป็นลูกค้าด้านคำพกาแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ถ้ามองแบบพื้นฐานคือเขาเป็นเอกชนเขามีสิทธิเขาไม่ได้ใช้กฎหมายบังคับเมื่อหลักก็ตามที่รัฐออกกฎหมายว่าชายหญิงที่ไม่ได้แต่งงานกันห้ามนอนโรงแรมเดียวอันนี้เราจะลุกขึ้นด่าและประท้วงถ้าประเทศไทยมีกฎหมายข้อนั้นแต่ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจที่ออกกฎบางสิ่งบางอย่างมาที่สอดคล้องกับความเชื่อของเขาเราก็ควรเคารพธุรกิจและความเชื่อของเขาเพราะเราไม่ไปนอนโรงแรมเขาตำรวจก็ไม่จับถ้าสิ่งนี้ไม่สอดคล้องกับความเชื่อและอุดมการณ์ของเราก็แค่ไม่ไปพักโรงแรมของเขาแค่นั้นเองส่วนตัวคิดว่ามันมีผลได้ผลเสียที่เจ้าของธุรกิจรู้ว่าทำอะไรได้ไม่ได้ถ้าเกิดโรงแรมนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วมีกฎแบบนี้รับรองโรงแรมเจ๊งThank you.